ื่อยๆครับหลายวาระสร้างกันมาก็แล้วก็เป็นลูกอาจารย์องค์ต่อมานะครับขึ้นตำแหน่งแทนแล้วก็สร้างกันต่อมาเรื่อยๆครับแต่พุทธคุณก็มีไม่เท่ากับสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับเพราะว่าเวลาเราจะขอจับพลังของท่านเราก็บอกว่าข้าพเจ้าขอบอกกล่าวว่ามีปู่ศรีอันโตพรหมศรีสุภคังถ้าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระของหลวงปู่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ปลูกเสกก็ขอให้แสดงปฏิหารให้ลูกรู้สัมผัสรู้นะครับท่านก็ขึ้นเลยครับขึ้นเลยท่านเห็นเราเลยครับมือเราสั่นเลยครับตึก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 หัวใจเต้นตึกตับตึกตับเลยครับแต่ถ้าเป็นแล้วก็สวดด้วยนะครับบางทีไม่ต้องสวดขึ้นเลยครับแต่ถ้าเป็นพระไม่ใช่ของท่านนะครับสวดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นจับยังไงก็ไม่ขึ้นครับตอนนี้ของเก๊ออกนะครับของเก๊เยอะครับหมูเยอะมากผมบอกเลยครับถ้าที่จะบอกว่าเก๊ก็ได้หรือจะบอกว่าไม่ทันท่านก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าสร้างเราไม่คนเนื้อก็เนื้อเก่าครับดูเนื้อเก่ามากครับดูครับแต่พุทธคุณไม่มีนะครับนี่ครับต้องระวังครับองค์ไม่กี่บาทเองนะครับองค์ไม่แพงนะครับเยอะมากครับตามตลาดเยอะมากตอนนี้เยอะมากจริงครับดูครับเนี่ยพระไม่ทันท่านนะครับพวกนี้ไม่ทันนะครับต้องดูดีนะครับไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีนะครับไม่ทันหลวงพ่อนะครับดูให้ดีนะครับนี่ครับดูครับไม่ทันนะครับดูครับไม่ทันนะครับดูหูเป็นหลักครับไปเลยนะครับคือเขาก็แกะไม่เหมือนกันนะครับแกะคือเขาทำเขาลองเรียนแบบไปว่าพิมพ์นี้ก็แกะพิมพ์เดียวกันแต่แกะไม่เหมือนกันนะครับดูอะไรครับดูครับนะครับดูครับไปครับเขาก็ทำเหมือนของแท้เลยครับแม่พิมพ์นะครับดูครับเหมือนกันแต่ว่าไม่มีฤทธิ์คุณนะครับไม่มีฤทธิ์คุณนะครับคือพระเก๋นะครับพระคือพระไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่บอกว่าเก๋ก็ไม่ได้เผื่อเพราะว่าเป็นเนื้อก็เนื้อเก่าแต่ว่าไม่มีฤทธิ์คุณนะครับไม่มีฤทธิ์คุณนะครับเอาต่อไปเราดูพระที่หลวงพ่อเป็นผู้สร้างนะครับที่ท่านหลวงพ่อนะครับพระที่หลวงพ่อเป็นผู้สร้างนะครับนี่ครับดูครับนี่คือหลวงพ่อสร้างนะครับจับพุทธคุณขึ้นเลยครับปุบๆเลยครับนี่ครับก็บอกว่าพระถ้าพระเนื้อทุกวันนี้แทบจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่เขาทำพระขึ้นมาใหม่ก็ฝีมือมากครับฝีมือจริงเพราะเขามีเทคโนโลยีมีการตรวจสอบทุกอย่างเขามีแม้แต่ค่าแคนไซค่าอะไรก็ทำได้หมดนะครับบนสารทำเก่าอะไรก็ทำหมดเขามีวิธีการทำคืออาชีพเขาครับมันคืออาชีพเขาเราว่าเขาไม่ได้อาชีพเขาไม่ได้สุจริตนะครับอาชีพเขาเป็นอาชีพสุจริตนะครับเขาไม่ได้มาหลอกนะครับมันเรามาหลอกลวงนะครับเขาทำมาเขาให้คนไปเช่าไปบูชาไปซื้อมาเอามาขายนะครับว่าเขาไม่ได้นะครับแต่อยู่ที่เราว่าถ้าเรายังดูไม่ขาดเราจะพูดคุณไม่ได้นะครับมันเป็นที่ตัวเราแล้วครับเราต้องว่าตัวเรานะครับเพราะพระเขาทำได้ฝีมือเราต้องชมเขาครับเขาทำได้ฝีมือนะครับดูครับเด็กพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูครับนี่ครับมายุคปลายแล้วครับนะครับดูยุคปลายแล้วครับจะแตกต่างไหมครับดูครับเนี่ยเข้ายุคปลายแล้วครับดูครับเข้ายุคปลายเนี่ยเริ่มเข้ายุคปลายแล้วครับนี่จะเข้ายุคปลายแล้วครับทีนี้ดูนะครับกี่ยุคกลางยุคกลางยุคกลางมายุคปลายแล้วครับทีนี้สวยครับสวยนี่ครับนี่คือพระแท้นะครับอันนี้เป็นพระแท้แล้วนะครับพระแท้นะครับคนนี้มีพุทธคุณนะครับมีพุทธคุณนี่คือมานะครับนี่องค์ครับนี่คืออันนี้เคยให้ดูแล้วนะครับแต่ลงซ้ำอีกครับเพราะว่าอยากให้ดูว่าพระแท้เป็นอย่างนี้นะครับคือว่ายุคปลายกับยุคต้นยุคกลางแตกต่างกันยังไงเนื้อมวลสารแตกต่างกันยังไงครับนี่ครับนะครับมวลสารก็คือจะมีพวกผงพุทธคุณทั้งห้าผงช็อกเยอะนะครับแต่ยุคปลายนะครับก็จะมีเป็นยุคปลายก็มือขอบชนแล้วครับ
นะครับสวยครับนี่คือยุคปลายครับพิมพ์สุโขทัยนะครับทะลุซุ้มครับนี่คือสวยพิมพ์นี้สวยมากครับพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับพิมพ์เส้นได้ให้ดูครับเทียบเคียงครับคือยุคปลายเขาจะสวยอ่อนช้อยแล้วครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะตึงแล้วครับเนื้อสวยแล้วครับดูต่อไปครับครับดูสององค์นี้ครับเหมือนกันไหมครับครับโอ้ยพระหักแตกกำแพงบินเบ้อเลยครับนี่ครับครับพิมพ์เส้นได้เหมือนกันครับร่องเหมือนกันเนี่ยสององค์นี้เหมือนกันเลยครับเหมือนกันแต่แกะคนละคนนะครับดูครับแกะความแข็งของความห่างของแขนนะครับดูครับองค์นี้ครับดูองค์นี้แขนชิดนะครับดูตรงแขนนะครับช่วงแขนนะครับดูช่วงแขนนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้เหมือนกันนะครับดูช่วงแขนนะครับดูครับผ่านไหมครับแตกต่างกันนิดนึงครับตรงนี้ครับนะครับความห่างตรงนี้ครับแตกต่างกันนิดนึงข้างบนก็แตกต่างกันนิดนึงด้านบนนะครับครับคือพิมพ์เดียวกันแต่แกะคนละคนนะครับถึงบอกว่าสมเด็จเราทางเราจะถ้ามีของของค์นี้จะเปรียบเทียบง่ายครับเปรียบเทียบง่ายครับพระสมเด็จครั้งเราจะถ้ามีสององค์นะครับสององค์เนี่ยจะเปรียบเทียบง่ายทันทีเลยครับดูครับดูช่วงล่างนะครับครับดูครับดูของนะครับดูครับดูครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้จะดูองค์นี้นะครับนะครับจะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันนะครับถ้าเรามีพระสององค์เราจะเปรียบเทียบง่ายเออพระทำไมพิมพ์เดียวกันทำไมไม่เหมือนกันก็เพราะว่าคนละคนแกะนะครับแกะนะครับหรือจะเป็นคนแกะคนเดียวแกะอีกพิมพ์นึงมันก็ลายเส้นก็จะแตกต่างไว้นิดนึงนะครับนี่นะครับนี่คือยุคปลายนะครับยุคปลายนะครับมาดูยุคปลายครับยุคปลายนี่จะมีผงพุทธคุณทั้ง5เยอะนะครับแป้งเยอะนะครับแป้งของช็อกเยอะนี่ครับ นี่คือยุคปลายนะครับยุคปลายนะครับมันจะแกร่งนะครับนี่ครับแก่งโอ้โหมีรอยเส้นอยู่นะครับนี่คือยุคปลายนะครับยุคปลายนี่เป็นยุคปลายสมเด็จดำยุคปลายนะครับนี่คือยุคปลายครับนี่คือนี่ก็เป็นผ้าหักแตกนะครับเป็นมีหลายสีนะครับผ้าแตกมีหลายสีนะครับผ้ากำแพงเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับนี่ครับนี่ครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับนี่ครับนี่คือยุคปลายนะครับเนื้อเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับยุคปลายนะครับเนื้อจะมันเงาวาวนะครับนี่ครับเร่งวันนี้ไฟส่องยิ่งเงาใหญ่เลยครับนี่ยุคปลายครับนี่คือคาบคาบแผ่นสายครับครับของตัวน้ำอยู่ในหัวพัดตกผลึกกลายเป็นภาพเป็นสายขึ้นมาก็กลายเป็นสีต่อไปครับคือยุคปลายนะครับมียุคปลายพุทธคุณครับถ้าเลยจากยุคปลายแล้วพุทธคุณไม่มีนะครับพระสมเด็จพระธรรมก็แปลกเหมือนกันนะครับเรียนตัวท่านไม่รู้นะเวลาผมขอจับพุทธคุณจับพลังท่านผมไปบอกว่าถ้าเป็นภาพของปู่เป็นผู้อุปเสกเป็นผู้สร้างขอสัมผัสบารมีให้แสดงปฏิหารให้ลูกรู้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ภาพของท่านไม่ขึ้นนะครับหรืออยู่ที่เราพูดเปล่านะครับโอ้โหนี่มีทองนะครับองค์นี้มีทองครับองค์นี้ทองพวกเป็นตะไบพวกตะไบดูครับโค้งงอมานี่ครับองค์นี้เคยเราให้ลงให้ดูแล้วนะครับคือยุคปลายนะครับยุคปลายครับนี่มีแผ่นทองครับทองครับ
เยอะครับไปครับนี่เป็นหน้าปกเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับหน้าปกหน้าปกนะครับหน้าปกเปิดเลยมีแสงสะท้อนมีเจอแสงไฟก็เลยมองเห็นปกโพนะครับเป็นยุคปลายนะครับยุคปลายยุคปลายครับของแท้เป็นอย่างนี้แหละครับนะครับในยุคปลายครับหน้าปกนะครับคือหน้าปกนะครับหน้าปกปกโฟนะครับปกโฟเพราะว่าแสงสะท้อนนะครับเลยมองเห็นเลยครับนะครับเราต้องเอากล้องเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาเงินซื้อจอ50นิ้วกับตัวเอาพุทธนะครับราคา10,000 กว่าบาทนะครับตัวใหญ่มาลงให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมนะครับหรือถ้าใครมีกำลังก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเอาพุทธจอ50นิ้วมาแลกเปลี่ยนพระผมได้ครับเพราะผมแลกเปลี่ยนอย่างเดียวครับเงินไม่เอาครับผมจะได้อะไรผมแลกเปลี่ยนนะครับทำบุญทำทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารแลกเปลี่ยนเอาเงินไปสร้างครับแต่ใครจะได้สำเร็จระฆังก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับกล้องเอาพุทธกับจอทีวี50นิ้วนะครับก็ต้องการเอามาไลฟ์เอามาลง YouTube มันจะได้ชัดกว่านี้ครับมันจะได้ดูดีกว่านี้ครับจะได้ดูชัดๆนะครับดูชัดๆนะครับนี่คือของแท้นะครับเชียงแสนนะครับดูนะครับนี่ครับโปรดสังเกตของแท้หูครับหูเป็นอย่างนี้นะครับหูเป็นอย่างนี้นะครับถ้าของโลกแบบหูเป็นอย่างนี้นะครับหูจะชัดเจนนะครับอันนี้ของโลกในแบบนะครับตอนนี้มองเห็นมันมีค่าการใส่ครับนี่ของเคครับดูหูครับนี่หูครับหูแล้วล่องนี้เป็นสูงนะครับก็ของเก๋นะครับนี่ของแท้นะครับนี่มาอีกนี่ยุคปลายนะครับนี่ครับแทบไม่มีนะครับนะครับแล้วอกเขาใหญ่มากไม่มีเลยครับนี่ครับนี่หูจะเป็นแบบนี้นะครับดูแตกต่างนะครับนี่คือของแท้นะครับนี่ยุคปลายนะครับยุคปลายของแท้นะครับยุคปลายนะครับหลวงวิจารณ์ครับภาพคมนะครับนี่ครับหลวงวิจารณ์นะครับปกใหญ่ครับดูครับปกใหญ่นะครับสององค์ครับนะครับสวยครับนี่คือของแท้ของสร้างทันยุคสมัยโตพรหมศรีสุรคังนะครับดูครับถ้าใครอยากได้ก็เอามาแลกเปลี่ยนซื้อโทรทัศน์50นิ้วกับกล้องสองพระเอาพุทธตัวใหญ่นะครับเอามาแลกเปลี่ยนได้นะครับสักว่ากันมาครับได้เพราะว่าจะเอามาขยายให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้มันเล็กนะครับตัวนี้350เองที่ผมใช้นี่ครับราคา350เองนะครับเราใช้กล้องผมว่ากล้องโทรศัพท์ธรรมดาสองใส่จอคอมอีกนะครับคอมก็คอมเก่าครับก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับคือพระยุคนะครับคือแกร่งมากครับอันนี้เขาใช้หินเพชรนะครับอันนี้คือตัวสุดท้ายใช้หินใช้ปูนเพชรนะครับอันนี้ใช้ปูนเพชรถ้าเนื้ออย่างนี้ใช้ปูนเพชรนะครับผสมกับใบลานแล้วก็แม่พิมพ์พระนะครับทีนี้จุดเด็ดครับเด็ดครับนี่คือเด็ดครับมาแล้วครับเด็ดเด็ดครับพระมีกิ่งครับสมเด็จดำมีกิ่งครับนี่สมเด็จดำมีกิ่งครับมีกิ่งขยาวดังเลยครับนี่นี่ครับดังเลยครับ
เนี่ยสมเด็จดำนะครับมีกิ่งนะครับวันนี้มีกิ่งมีกิ่งครับสมเด็จดำมีกิ่งครับดูได้ครับนี่คือสมเด็จดำมีกิ่งพุทธคุณแรงมากแรงมากผมไม่จับจับเลยครับพุทธคุณจับแล้วหัวใจเต้นตุบตับ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 แรงมากครับโอ้โหแรงที่สุดพระสมเด็จวรคังนะครับมียุคต้นนะครับยุคต้นกลับมายุคปลายคือยุคปลายคือพระเก่งนี่ครับโอ้โหแรงมากพุทธคุณนี่สั่นปิดประตูมือนี่สั่นปุ๊บ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 เลยครับโอ้โหแรงมากสั่งยังไงได้ยังไงเลยครับโอ้โหแรงแรงแรงจริงครับเนี่ยนี่ครับเป็นยุคนะครับผมเป็นยุคปลายครับเนี่ยยุคปลายครับยุคปลายยุคสร้าง2411นะครับเนี่ย2411ครับ2411นะครับยุคเนี้ยดูครับนี่คือสมเด็จดำมีกลิ่งนะครับมีกิ่งนะครับกิ่งคือข้างในคือเป็นเหล็กใช้เหล็กไหลนะครับเหล็กไหลโกรธปีนะครับฝังอยู่ด้านในอีกทีครับแล้วเพิ่มพลังมากจากพลัง1เป็นพลัง2ครับนึกภาพว่าจะแรงไม่แรงคนจับพุทธคุณเนี่ยทุกคนผงาดคือแรงมากครับบอกว่าได้แรงนะครับนี่ครับแรงมากครับสมเด็จดูเส้นนะครับผมมากครับดูเส้นจีวรผมปิดเลยครับดูบางชิบเลยครับดูครับผมแป้งของทุกคนนะครับดูครับเนี่ยคือพระสมเด็จวรคังมีติ่งนะครับนี่ครับดูครับหลังนูนนูนอย่างนี้ครับดูเกิดดำหลังนูนหลังอาจารย์นูนนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับดูครับนี่คือรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือก็ทำได้ยังไงครับเนี่ยสวยครับพุทธคุณแรงมากครับตรวจสอบได้เลยครับโอ้โหแรงและดูดแม่เหล็กติดดีมากครับนะครับนี่คือมีองค์นะครับนะครับมีองค์นะครับนะครับผมจะเก็บไว้สร้างพิพิธภัณฑ์นะครับมีเยอะครับมีหลายองค์เหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างมีหลายองค์แต่ว่าจะเอาส่วนหนึ่งปฏิสังขรณ์วัดวารามส่วนหนึ่งก็สร้างพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนเรียนรู้ของเก่าให้เด็กคนเกิดมาเยรูได้เรียนรู้กันครับว่าพระแท้ๆเป็นยังไงนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไว้แบ่งปันกันครับแบ่งปันแบ่งปันครับแบ่งปันแต่ว่าแบ่งปันคือแลกเปลี่ยนของนะครับของนี่ผมจะได้กล้อง50ที่ว่าจะมาลง YouTube เนี่ยนะครับเพราะเครื่องมือเราไม่มีนะครับมีเนาะมีไม่มันไม่ทันสมัยนะครับแบ่งปันกันแต่ส่วนหนึ่งผมจะไว้สร้างวัดวารามเยอะเลยครับเก็บไว้นะครับดูครับนี่อีกครับนี่สมเด็จดำนะครับความมีกิ่งครับสมเด็จดำมีกิ่งนะครับนี่มากเลยครับถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับตอนนี้กำลังสร้างโบสถ์วัดนนแดงตำบลคำถนนอำเภอไปคำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับติดต่อเจ้าวาดวัดนนแดงหรือวัดสามัคคีธรรมได้เลยนะครับส่วนหนึ่งผมไปสร้างจุดไหนก็โทรหาผมนะครับผมจะพาไปให้ครับจุดหนึ่งนะครับจุดแสนสองแสนหรือ 300,000 นี่ก็จะมีพระสมเด็จพระคังหรือพระสุนกรจุดใหญ่ๆพระสุนกรให้ด้วยนะครับหรือพระนางพญาให้ด้วยนะครับเป็นของแท้นะครับคือตรวจสอบได้ด้วยตรวจสอบได้ทุกอย่างครับถ้าคุณมีเครื่องมืออะไรแล้วแต่ที่มาตรวจสอบก็สามารถเอาตรวจสอบได้เลยนะครับแล้วจับพุทธคุณนะครับถ้าจะให้ดีให้คนที่เอาจับพุทธคุณได้มาจับไปเลยครับมาตรวจพลังจับพลังแน่นอนกว่าครับนะครับยุคนี้เขาพระสมเด็จพระของแท้ๆเขาต้องจับพลังจับพุทธคุณนะครับคือ 100% นะครับครับมันดีกว่ามานั่งส่องมาดูขยายด้วยกล้องนี่ครับเพราะของเกมทำได้เหมือนมากครับทำได้เหมือนถ้าของเกมมันไม่มีพุทธคุณไม่มีพลังนะครับจับพลังไม่ได้นะครับจับพุทธคุณไม่ได้นะครับนี่ครับเนี่ยสมเด็จที่มีกิ่งนะครับฟังเสียงครับนี่ครับสมเด็จมีกิ่งเด็ดระคังมีกิ่งสมเด็จดำนะครับดำดำครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็พระนี่คือพระที่ทำ
ทําไม่ทันสมเด็จเจ้านะครับไม่ทันนะครับพิมพ์พวกนี้ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับที่มีคุณไม่ทันครับจับพลังไม่มีนะครับผมจับพุทธคุณไม่มีนะครับพวกนี้เป็นพระวังหน้านะครับพระวังหน้าแต่ว่าคือทําขึ้นมาใหม่ไม่ทันนะครับมีหลักเป็นพุทธนะครับวันนี้จับพุทธคุณไม่มีนะครับไม่มีหลักเป็นพุทธนะครับไม่มีนะครับตรงนี้ก็ทําขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยตรงเนี้ยทําขึ้นมาใหม่ครับพระแบบนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับจับพุทธคุณไม่มีนะครับเยอะเลยผมซื้อมาเยอะเลยครับผมไปเดินซื้อมาเยอะนะครับผมซื้อเยอะผมเอามาเพื่อศึกษานะครับตรงนี้ครับนะครับก็จะมีหมดนะครับมีครับมีแร่มีนี่ครับก็จะมีแร่เหล็กไหลมีแร่ดำๆพวกนี้ครับเป็นเหล็กของเขานะครับนะครับแต่เขาทำได้เหมือนนะครับดูครับนะครับเยอะนะครับครับแบบนี้มีเยอะครับคือจากพุทธคุณไม่ขึ้นคือเขาสร้างยุคหลังนะครับยุคหลังนะครับเขาสร้างกันต่อมานะครับแต่เป็นพระแท้นะครับพระแท้แต่ไม่มีพุทธคุณนะครับจากพุทธคุณเป็นพระแท้นะครับแต่สร้างไม่ทันยุคนะครับไม่ทันยุคสมัยโตนะครับมีทองมีครับทองเยอะเลยครับทองแท้ๆเลยครับไม่ทันนะครับเยอะเลยครับจากพุทธคุณไม่มีนะครับลองจากพุทธคุณได้ครับไม่มีพุทธคุณนะครับบอกองค์ขึ้นนิดเดียวครับขึ้นนิดนะครับนะครับดูครับต้องดูให้ดีครับถึงบอกว่าทุกท่านอ่ะเห็นพระมีมนสารมีครับมีมนสารมีดูทุกอย่างมีหมดครับดูครับมีคราบมีทุกอย่างมีเม็ดดำเม็ดแดงมีทุกอย่างครับเห็นไหมครับมีทุกอย่างครับคือเขาเป็นพระเก่านะครับแต่ว่าไม่ทันยุคไม่ทันของไม่ทันปู่เซียนโตของศรีสุรคังเราก็เลยสวดขึ้นไม่ขึ้นนะครับคือไม่ทันนะครับนี่ครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับมีพุทธมีอะไรครับเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ทันครับของแท้เขาก็มีนะครับของปู่สมัยอันโตของศรีท่านก็มีนะครับทุกองค์ท่านแต่ยุคนี้คือไม่ทันนะครับแต่พุทธคุณไม่มีนะครับพวกนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วเขียวอย่างนี้ครับของที่ทันยุคก็มีนะครับ